สวัสดีครับ YouTube มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมที่เห็นนี่คือดาบของลุนของโกเนียวนะครับผมลุงบุญตันที่ให้ดูในตัวอย่างแล้วนะครับผมนี่เลยสวยงามนี่นี่เลยครับผมเป็นดาบคาตานะเลยนะแต่ว่าฟูชิคาชิระเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่ทองเหลืองธรรมดา สเปคก็ยังไม่ได้แบบสูงมากอะไรเพราะว่าเล่มนี้ตกอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทครับ 9,500 ประมาณนี้ครับอันนี้แต่อันนี้ซื้อบาทก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นแท้นี่เดี๋ยวมารอดูข้างในกันนี่ข้างนอกนะครับผมสวยได้ไหมก็ความยาวดาบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่101เซนนะครับรวมใส่ฝักด้วยนะด้ามจับเนี่ยจะอยู่ที่25เซนหรือประมาณ10นิ้วเกือบ10นิ้วพอดีนี่ครับฮาบากินี่ทองแดงลายสวยเลยนี่แล้วก็อันนี้ที่เห็นนี่คือรอยลับนะครับคนจริงไม่ค่อยมีรอยเหล็กก็เป็นเหล็ก K990 เหมือนเดิมครับของประจำแกนี่อาจจะไม่ได้มีคิซากิแท้หรืออะไรนะครับเพราะเป็นทรงญี่ปุ่นก็จริงแต่ก็ไม่ได้ทำขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้ตั้งงบไว้เยอะครับก็เลยได้แค่ประมาณนี้ส่วนความยาวใบเนี่ยถ้าดิบๆเลยนะไม่นับฮาบากิเนี่ยจะอยู่ที่แค่26นิ้วรวมฮาบากิด้วยก็จะประมาณ27เนี่ยนะครับความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่3มิลเท่านั้นเองค่อนข้างเล็กครับปกติดาบญี่ปุ่น 3.2-3.4 นะประมาณแล้วก็นี่ตรงปานนี้จะอยู่ที่2.8ครับเนี่ยตรงนี้อยู่ที่2.8มาดูสันนะสันเนี่ยจะอยู่ที่7มิลอันเนี้ยสัน7มิลนี่เลยแต่อันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือตรงหัวเนี่ยเห็นไหมเหมือนแกทำไว้ค่อนข้างโอเคเลยทำเหมือนดาบญี่ปุ่นนะฮะทิ้งตรงหัวปลายหอกไว้นิดหนึ่งดีงามคือเห็นเนี่ยรอยลับผมเองครับผมลองลับเพิ่มเพราะว่าดาบแกค่อนข้างไม่ค่อยได้ลงคมแบบคมจัดอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะได้ต้องมาทำเองค่อนข้างเยอะส่วนสีฝักเนี่ยเป็นออกแดงเลือดหมูนะครับเป็นทองเหลืองรัดหัวปลายไว้เป็นฝักไม้ธรรมดานะครับตรงนี้เป็นรอยบุบนิดหน่อยครับผมไปกระแทกพื้นมานิดหน่อยก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันสักทีนะครับก็โดยรวมเนี่ยของโกเนียวเล่มนี้ตอนผมสั่งมาเนี่ยด้ามจับไม่ได้มีด้วยนะด้ามจับเนี่ยผมมาเอากระเบียนสีแดงเนี่ยมาทำเองแล้วก็พันเชือกเองนะมินุกินี่ก็สั่งจากเจ้าอื่นเข้ามาเพื่อมาทำแต่ถามด้วยความรู้สึกก็คือ 9,000 บาทนะครับอาจจะสู้ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ของดาบญี่ปุ่นเนี่ยก็คงสู้ดาบจีนไม่ได้เพราะดูอยากเห็นไหมว่าฟูชิคาชิระก็ไม่มีอะไรก็ต้องเรียงรัดแต่ถ้าเรื่องการใช้งานเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าลุงโกเนียวหรือว่าช่างบ้านเราเนี่ยเรื่องเนื้อเหล็กหรือเรื่องอะไรอ่ะค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็ค่อนข้างอบชุบมาดีกว่านะความเปราะหรือความอะไรอ่ะยังไม่เคยเจอเลยนะถ้าช่างมีดดีๆผมลองใช้ฟันใช้อะไรมาตั้งนานแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่เร็วเลยแหละ
ส่วนนี่การใช้งานเนี่ยก็ถือว่าไม่เร็วเลยเนี่ยด้ามแบบที่เห็นเนี่ยผมก็ทำเองทั้งหมดเลยนะมาตอนแรกเป็นไม้ธรรมดาเลยผมมาพันเองมาร์กเองส่วนเหล็กผมก็แค่อันนี้อาจจะเป็นการสื่อสารผิดพลาดผมกับลุงเขานะเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าจะกว้างกว่านี้ความกว้างของใบเนี่ยน่าจะกว้างกว่านี้แต่ก็ถือว่าก็ผ่านฮะโดยเพราะฮาบากิเนี่ยฮาบากิสวยมากผมบอกเลยว่าตอนสเปคที่ส่งให้แกดูอ่ะเป็นธรรมดาเองนะตอนแรกกะแค่บากๆอย่างนี้อย่างเดียวด้วยแกทำให้ซะสวยเลยแล้วก็นั่งเลือกกับแกอยู่นานอยู่เพราะว่าในซีรีส์นี้ถ้าใครตามเพจแกพวกมีดมือเหนือนะจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นเหมือนของผมเนี่ยมี 2-3 เล่มจะทำไปพร้อมกันเวลาแกจะทำแบบให้ผมมาแกจะทำก๊อปปี้ไว้เผื่อไว้เลือกนี่แหละครับ 9,000 บาทประมาณนี้ 9,500 ประมาณนี้ครับแล้วก็มีหมุดไม้ไผ่ด้วยนะ2จุดนี่2จุดในนี้ด้วยผมเองก็ถือว่าโชคดีนะทำมาได้แล้วก็ใช้งานได้ก็อย่างที่บอกครับเรื่องการอบชุบของบ้านเราค่อนข้างโอเคนะในพวกเหล็กพวกกลุ่มตะไบกับกลุ่มพวกเหล็กแหนบอันนี้ผมให้กลุ่มกึ่งๆนะระหว่างกลางการใช้งานการฟันผมว่าดีกว่าดาบจีนบางเล่มแล้วก็ทนทานแล้วก็เขาเรียกไงดีมันไม่ค่อยกองแกงเท่าไหร่ครับดาบจีนบางอันก็เดี๋ยวอันนั้นไม่ดีเดี๋ยวอันนี้หลวมอันนี้ก็มีครับถามว่าตอนแรกก็มีแต่ค่อยๆทำเองแล้วก็ทำง่ายด้วยจะทำง่ายกว่าก็ยังถือว่าโอเคอยู่ส่วนทำเมื่อกี้นี่เห็นแก 1,500 เลยนะทำเมื่อกี้ไม่ใช่แพงไม่ใช่แพงเพราะอะไรครับแพงเพราะทำเมื่อกี้เนี่ยจับแน่นถนัดมือเลยเพราะว่าพันด้ามจับเองกับมือเลยถ้าไม่ได้ติดเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆผมถามว่าช่างบ้านเราทำได้ขนาดนี้ก็ไม่เร็วแล้วครับเนี่ยแต่ช่วงนี้มันเล็กไปหน่อยเพราะผมเป็นคนตัวใหญ่พอมาเล็กหน่อยก็เลยรู้สึกแปลกๆมือมานิดนึงแต่พอใช้สักพักก็ถือว่าคุ้นมือครับใช้ได้เลยก็ถือว่าใช้ได้เลยครับไม่เร็วเลยกับราคานี้นะแล้วก็นี่ฝีมือตัวเองพันด้ามแต่ของแกจะไม่มีรูร้อยเชือกตรงนี้ที่นะเพราะว่าแกก็ทำมากิ้งเกี้ยงของแกแหละประมาณนี้แหละครับเป็นยังไงบ้างครับของลุงโกเนียวซาร่าบุญตันนี่เลยก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับใครสนใจก็ลองสั่งแกดูได้นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทิ้งอะไรก็ให้ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวบอกไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งอะไรในไลน์แกไว้ให้นี่แหละครับส่วนวันนี้ก็มารีวิวดาบคานานะฝีมือลุงบุญตันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอามาอัปเดตให้ดูครับไม่คิดว่าจะได้เลยนะ ยังไงคลิปหน้าต่อไปจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมยังไงก็จะทำคลิปเรื่อยๆออกมาครับและยังไงวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ